ติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดงทองไทยเป็นเมืองที่อาแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ภาคไหนๆมีทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรทางพื้นดินทำให้มีความหลากหลายของทางด้านความเป็นอยู่ชีวิตที่มีความแตกต่างกันไปแต่ก็ความแตกต่างกันนั้นก็สามารถรวมอยู่ด้วยกันที่นี่บ้านทะเลน้อยตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้ครับและเมืองไทยดีๆในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนชุมชนที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายรวมของดีของเด่นประจำชุมชนของคนชุมชนบ้านทะเลน้อยไปรับชมกันเลยครับบ้านทะเลน้อยเดิมชื่อบ้านเนินสะมีสภาพเป็นเนินติดทะเลและสระน้ำตั้งอยู่ในตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและทำการประมงพื้นบ้านนำมาซึ่งการพัฒนาปัจจุบันที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อยครับสวัสดีครับผมชื่อปรีชาสรรเสริญนะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮินะสำหรับชุมชนบ้านทะเลน้อยเราเนี่ยในเป็นชุมชนในอดีตเนี่ยคืออาชีพทำนาเป็นหลักแล้วก็มีแม่น้ำประแสล้อมรอบหมู่บ้านตอนพอเราเริ่มมาทำท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยประมาณปี58เพราะว่าเราเห็นว่าในชุมชนเราเนี่ยมีทุนชุมชนครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมทุนทางกายภาพทุนธรรมชาติเรามีพร้อมทุกอย่างก็เลยมารวมตัวกันทำท่องเที่ยวชุมชนโดยดึงกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในหมู่บ้านทุกกลุ่มมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เอาการทำทุนท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดรวมในการรวมแต่ละกลุ่มเพื่อดึงคนมาเที่ยวหมู่บ้านเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชนนะครับอย่างภาพรวมของเราในหมู่บ้านเราเนี่ยหลักๆเลยที่เราคุยกันเบื้องต้นเนี่ยเราคิดคำฝันของหมู่บ้านเรามาก่อนเลยว่าเราควรจะมีคำฝันว่ายังไงว่าเวลาเราไปนำเสนอนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้กล้วยน้ำว้าขึ้นชื่อเรื่องลือผักกระชับถิ่นทับพระเจ้าตากของฝากกะปิน้ำปลาล่องทาราลำน้ำประแสทุกอย่างในคำฝันของเราเนี่ยมันเป็นของดีของเด่นเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเราเรื่องซึ่งเราเอาไปโปรโมทอย่างกล้วยน้ำว้าขึ้นชื่อเนี่ยเหมือนเราเป็นกล้วยสามน้ำมีน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดรสชาติก็จะแตกต่างจากที่อื่นใครมาทานก็ว่าอร่อยก็เราก็เลยรู้ว่ากล้วยน้ำว้าขึ้นชื่อเป็นนำเรื่องลือผักกระชับเดิมเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในท้องนาเนี่ยปีงเรากินกันข้างคนทะเลน้อยเนี่ยมีนวัตกรรมเอาผักกระชับมาเพาะให้ออกรายวันได้จนปัจจุบันเนี่ยมีเพาะทีเดียวในประเทศไทยเราก็เลยไปสานในคำฝันคนเขาอยากจะมาดูผักกระชับเขาก็มาที่ทะเลน้อยว่าเอ๊ะเขาเพาะทำกันยังไงถิ่นทัพพระเจ้าตากก่อนสมัยก่อนจะเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากได้นำทัพมาทางภาคตะวันออกเพื่อจะไปรวบรวมไพ่พลที่จันทบุรีแล้วกลับมาไปก่อผู้เอกราชเนี่ยท่านมาแวะทั้งทัพที่บ้านเรามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากเยอะในชุมชนเราแล้วก็ของฝากกะปิน้ำปลาเนื่องจากเราทำกลุ่มอาชีพในชุมชนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนหรือเกษตรเนี่ยมาส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านกลุ่มตะตีเนี่ยให้ทำอาชีพก็กลุ่มตะตีทำกะปิกลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลาเนี่ยเราก็เลยเอาไปใส่ในคำฝันเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะซื้อของฝากก็เป็นการอุดหนุนอาชีพให้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็ลองทาลาลำน้ำประแส
เดิมแล้วเรามองว่าแม่น้ำประแสรอบๆเราเนี่ยจะทำอะไรได้แต่พอเราไปเที่ยวดูงานที่อื่นมาเนี่ยเขาขายความเป็นวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านขายดูเหยี่ยวทะเลขายป่าชายเลนซึ่งเราพานักท่องเที่ยวไปดูแล้วไปถ่ายรูปเนี่ยของเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วยังมีกิจกรรมดีกว่าสามารถจะปลูกป่าชายเลนเพิ่มป่าให้เราได้อีกก็เลยเอาไปใส่ในกิจกรรมจนปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาสนใจมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวลงแม่น้ำเพื่อดูเหยี่ยวแดงดูป่าชายเลนอะไรพวกนี้นะครับสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอแกลงประมาณ4-5กิโลเมตรซึ่งเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยวันเดียวเราสามารถจะมาเที่ยวที่ระยองได้แล้วก็ถ้าเรามาแล้วสะดวกที่จะพักค้างเราก็มีโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานชุมชนคือเรามีมาตรฐานอาเซียนด้วยโฮมสเตย์เราผ่านมาตรฐานเรามี6หลังแล้วก็ถ้าจะสนใจโปรแกรม2วัน1คืนเราก็มีฮะมีทริปจะพาไปดูเหยี่ยวแดงทานอาหารเย็นนอนโฮมสเตย์วันเดย์ทริปเราก็มีฮะคือเรามีกิจกรรมพร้อมทุกอย่างเนื่องจากเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมก็หลายหน่วยงานที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาให้เราทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็เสริมไปอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ร่วมกับทางพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวจนปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในที่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอปท.เขาเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมที่เราและปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับคัดเลือกจากไม้ที่ว่ามีการประชุมและสัมมนาเนี่ยเขาคัดเลือกเราติดหนึ่งใน40จังหวัดของประเทศไทยภาคตะวันออก8แห่งก็มีทะเลน้อยด้วยก็เลยได้เข้าร่วมกิจกรรมก็เหมือนกับพอเราได้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเราก็ได้ไปประชาสัมพันธ์ตัวเองไปด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่มาก็พอเวลาเรามีได้เราได้ออกสื่อก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับเอาละครับต่อไปเราไปรู้จักกับวัดราชบัลลังก์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อุโบสถเก่าแก่อายุกว่า300ปีไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่วราคมมั่งคั่งนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทะเลน้อยเริ่มที่หมู่บ้านทะเลน้อยนะครับชื่อดั้งเดิมคือวัดเนินสะครับเป็นชื่อหมู่บ้านแต่ต่อมาเนี่ยมีการทับถมของเศษไม้แล้วก็เปลือกฝอยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ทะเลเนี่ยมันกลายมานะครับในเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านของเราเนี่ยณสถานที่วัดทะเลน้อยแห่งนี้เนี่ยเป็นเนินนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันเนินสะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเค็มจะล้อมรอบหมู่บ้านนะครับมีเฉพาะพื้นที่ที่วัดที่อย่างเดียวนะที่เป็นที่สูงแล้วก็มีสระอยู่สระหนึ่งที่เป็นน้ำจืดนะครับที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคกันต่อมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับก็ทำให้สระเนี่ยได้กบไปนะครับแล้วก็บริเวณรอบหมู่บ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไปนะครับจากที่เป็นทะเลมันก็เหลือแต่แม่น้ำนะฮะล้อมรอบหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับน้ำจืดเนี่ยจะหาได้ยากนะครับต้องไปอาศัยน้ำจากหมู่บ้านข้างเคียงเข้ามาอุปโภคบริโภคสมัยปู่ย่าตายายที่เล่าสืบต่อกันมานะครับว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ในกาลครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้ยกทัพมาพักทัพอยู่ณที่บ้านทะเลน้อยแห่งนี้ก่อนนะครับที่จะรวมไพ่พลเนี่ยไปตีเมืองจันทร์นะครับหมู่บ้านเราเลยเป็นหมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ที่มีกองทัพขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้ยกทัพเข้ามาพักณที่นี่และอุโบสถหลังเก่านะครับการบอกเล่าสมัยปู่ย่าตายายที่บอกเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็อยู่ราวๆ300ปีนะครับเพราะว่าทางกรมศิลป์เนี่ยก็ได้เข้ามาขุดพิสูจน์ต่างๆก็ไปดูหินดูปูนต่างๆนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าอยู่ในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นอุโบสถหลังเก่าสงมหาอุดนะที่หาดูได้ยากนะครับเพราะว่าพระอุโบสถทรงมหาอุดเนี่ยจะสร้างอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับแล้วก็ยังมีเจดีย์นะครับที่ทางหมู่บ้านเนี่ยได้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยที่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยได้ยกทัพมาที่นี่แล้วได้สร้างไว้ให้ที่หมู่บ้านแล้วต่อมาเนี่ยชาวบ้านก็ได้สร้างศาลขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ให้ผู้คนบริเวณใกล้เคียงและในหมู่บ้านเนี่ยมาสักการะบูชาถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มาคงชื่อวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามนะครับก็เรามีบัลลังก์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยบัลลังก์ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่วัดราชบัลลังก์แห่งนี้ต่อมาเนี่ยทางพระเกจิชั้นผู้ใหญ่เนี่ยได้เดินทางเข้ามาที่วัดได้มาเห็นนะครับบัลลังก์ที่ทางท่านเจ้าอาวาสเนี่ยได้นำมาต้อนรับให้ท่านนั่งนะครับพอท่านมาเห็นท่านก็บอกว่าของสิ่งนี้เป็นของสูงส่งเป็นของเจ้าขุนมูลนายนะครับที่ท่านก็เลยไม่นั่งนะแล้วพอท่านกลับไปที่กรุงเทพท่านก็ให้ทางกรมศิลป์เนี่ยเข้ามาที่วัดแล้วก็มาขอบัลลังก์ตัวจริงเนี่ยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธนสถานแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ทางช่าง10หมู่ของกรมศิลป์นะครับได้จำลองบัลลังก์มาไว้ให้ที่หมู่บ้านซึ่งย่อจากขนาดตัวจริงเนี่ยเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางกรมศิลป์เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำเท่ากับตัวจริงก็ได้ย่อส่วนลงมาแล้วก็นำมาถวายไว้ให้กับที่วัดนี่เป็นบัลลังก์จำลองนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับว่าวัดราชบัลลังก์เนี่ยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่โบราณต่างๆเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับแล้วคนบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ให้การเคารพบูชานะครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านข้างเคียงหรือหมู่บ้านไกลๆนะครับก็ต่างเดินทางมาขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปคงไหวนะครับชาวบ้านก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะอยู่ในยุคของท่านองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเช่นกันนะครับเพราะว่าที่ชาวบ้านได้รู้ว่าโครงของท่านเนี่ยเป็นไหวเนี่ยเพราะว่าโครงของท่านเนี่ยได้ชำรุดแล้วก็มีช่างนะครับเข้ามาบูรณะให้เหมือนเดิมถึงรู้ว่าด้านในโครงของท่านเนี่ยสานด้วยไหวแล้วก็ฉาบด้วยปูนเปลือกหอยแล้วก็ลงรักปิดทองตอนนี้องค์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยได้บูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอยู่องค์เดียวครับก็ชาวบ้านสันนิษฐานก็ว่าน่าจะมีเพียงองค์เดียวในประเทศที่มีด้านฐานเนี่ยจะมีห่วงล้อมรอบฐานนะฮะชาวบ้านเขาสันนิษฐานกันว่าเวลาที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพเนี่ยก็นำพาพระพุทธรูปองค์ไหวเนี่ยไปลบด้วยเพื่อเป็นที่ยึดเดี่ยวทางจิตใจแล้วก็ทางช่างเนี่ยน่าจะออกแบบให้องค์ท่านเนี่ยเบานะครับแล้วก็มีห่วงที่จะยึดเวลาที่จะเคลื่อนย้ายขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวยังหมู่บ้านทะเลน้อยนะครับหมู่บ้านทะเลน้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาตินะครับมีธรรมชาติอันสวยงามนะครับแล้วก็มีวัตถุโบราณที่เก่าแก่โบราณนะครับบ้านทะเลน้อยเนี่ยตั้งอยู่หมู่6ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับไปดูในเพจของบ้านทะเลน้อยระยองฮินะครับกดดูในเพจเนี่ยจะขึ้นว่าบ้านทะเลน้อยระยองฮิถ้าไปทะเลน้อยเฉยๆเดี๋ยวมันจะไปลงที่พัทลุงนะครับถ้าต้องมีระยองฮิด้วยครับก็เข้าไปชมว่าบ้านทะเลน้อยเนี่ยมีของดีอะไรบ้างที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะไปเที่ยวจันทบุรีตราดนะครับก็แวะได้ที่วัดราชบัลลังก์แห่งนี้นะครับมาลงรถที่เทศบาลเมืองแกลงนะครับแล้วก็ต่อรถเช่าเข้ามาที่หมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3-4 กิโลก็ถึงนะครับหนทางสะดวกสบายครับเอาละครับตอนนี้เราก็รู้จักกับวัดราชบัลลังก์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์
ที่มีประวัติว่าได้มีกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จผ่านเพื่อนำทัพไปตีเมืองจันทร์จึงได้หยุดพักที่บ้านทะเลน้อยภายในวัดแห่งนี้เราจะได้พบกับอุโบสถเก่าแก่กว่า300ปีพระประธานเก่าแก่โครงสร้างหวายชาปูนปิดทองเจดีย์เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2430นอกจากนี้ยังมีศาลพระเจ้าตากสินมหาราชบัลลังก์จำลองต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมของดีประจำชุมชนบ้านทะเลน้อยไปรับชมกันครับชื่อจริงชื่อสวงรื่นลมมีอาชีพทำปลาเค็มแดดเดียวอยู่บ้านทะเลน้อยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำปลาเค็มแดดเดียวบ้านทะเลน้อยกันนะคะปลาเค็มแดดเดียวของเรานี่นะเดิมทีอ่ะมันก็ทำกันมาทำกินกันมาแบบชาวบ้านนะเนาะแต่พอเราทำกันมาแล้วมันกลายเป็นอาชีพแล้วเราทำพอเราได้ของสดๆจากในลำน้ำกันเนี่ยแล้วเราเอามาทำแล้วออกไปขายมันกลายเป็นว่าคนนิยมแล้วมันขายดีเราก็เลยทำกันเป็นอาชีพแบบนี้มาแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยไอ้ปลาในลำน้ำเรามันหมดแต่มันมีอาชีพยังอยู่เราก็รับปลาสดจากทะเลอ่ะปลาทะเลปลาเรือใหญ่อ่ะเอามาทำเป็นปลาเค็มแดดเดียวเอาไปขายเราก็จะมีปลาหลากหลายนะเราหาเองด้วยรับเขามาทำด้วยแต่เราจะทำกันแบบวันต่อวันอ่ะวันต่อวันเราเน้นของสดมาทำแล้วเราทำแล้วเราขายเลยเสร็จกันวันต่อวันมันจะทำให้ของอ่ะกินอร่อยเพราะของอ่ะถ้ามันทำใหม่ทำแล้วกินเลยอ่ะมันจะอร่อยมันไม่เหมือนที่เราเอาไปข้ามคืนเอาไปข้ามไว้เป็นครึ่งเดือนอะไรแบบเนี้ยมันทำให้พอลูกค้ามากินลูกค้ามาเที่ยวมาชมพอกินแล้วจะเกิดการติดใจก็เลยกลายเป็นติดปากกันขึ้นมาเลยทำให้เราขายดีเราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยเวลาเรารับของมาขายเนี่ยเราก็จะเน้นแต่ปลาสดแล้วเราก็จะทำกันรับมาวันนี้พรุ่งนี้เราก็ทำออกไปขายเลยเน้นกันแบบวันต่อวันและเน้นของสดนะคะการทำปลาเค็มแดดเดียวนะเราก็เตรียมปลาเตรียมอะไรไว้วันนี้เราจะเตรียมหาปลาหาอะไรมาพักไว้ในตู้แช่ของเราเลยนะแช่ไว้คืนนึงแล้วพอเช้าเนี่ยเราตื่นมาประมาณ 4:30 เราจะตื่นทำปลากันนะ 4:30 อ่ะอย่างที่บ้านนี่จะทำกันแค่2คนกับแฟนไอ้พี่จำก็จะเน้นไปทางปลาแร่ก็จะนำปลาที่ใช้แร่เนี่ยเอามาแร่ขอดเกล็ดแร่ทำอะไรไปส่วนแฟนเขาจะขอดเกล็ดตัดหัวทำกลมช่วยกันทำสองคนเนี่ยแล้วพอเราทำปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปแช่น้ำเกลือที่เราจะทำกันวันต่อวันเลยนะทำน้ำเกลือแล้วเราก็แช่ก็จะมีไหลขนาดนะเวลาเราทำปลาเราจะคัดเป็นไซส์จะมีตัวโตตัวกลางตัวเล็กแล้วเวลาเราแช่เราจะแช่แบบ5นาที3นาที2นาทีแช่ไล่ลงมาแล้วเอาขึ้นตากพร้อมกันมันจะได้ความเค็มเท่ากันแล้วเราพอเราทำกันเสร็จเราแช่แล้วเราเอาตากเราก็ไปขายกันในช่วงบ่ายพอบ่ายโมงเนี่ยของเราต้องแห้งหมดถ้าวันไหนที่เราตากแดดได้สักประมาณ2ชั่วโมงแล้วฝนมันตกเราจะเก็บไปอบเพื่อให้ของมันแห้งทันบ่ายโมงแล้วเราก็จะไปนั่งขายเองที่ตลาดเราจะมีแผงประจำอยู่ที่ตลาดสดตลาดสำย่านตลาดเย็นหน้าอำเภอเก่านะคะอำเภอแกลงอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแต่ถ้าอย่างที่บ้านก็จะมาซื้อที่บ้านก็โทรมาที่เบอร์ที่ติดต่อนี่ได้เลยนะคะเบอร์0878348143เป็นเบอร์ของพี่จำเองเนี่ยค่ะแต่ถ้าที่ตลาดจะเป็นแผงประจำก็คือที่ตลาดสดตลาดสัญญาณตลาดเย็นหน้าอำเภอเก่านะคะอยู่อำเภอแกลงนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมการทำปลาเค็มแดดเดียวของดีของชุมชนกันแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการหาสถานที่เที่ยวและสถานที่เที่ยวของชุมชนบ้านทะเลน้อยแห่งนี้ก็คือการนั่งเรือล่องแม่น้ำประแสและการให้อาหารฝูงเหยี่ยวแดงไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมก็นายอุดมซื่อตรงนะครับเป็นรองประธานชุมชนหมู่บ้านทะเลน้อยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราเริ่มทำท่องเที่ยวตั้งแต่พ.ศ.57 2557เนี่ยเราเริ่มเห็นแค่ตัว2ตัวเอ๊ะมันเริ่มมาแล้วเราเ
ทีแรกเราจะทำยังไงนะให้เขามากินอาหารให้ใกล้เรามากที่สุดแล้วเริ่มจับปลาเอามาวางบนโฟมมาวางบนเรือเขาก็ไม่ลงมาทีนี้เราก็จะดึงความสนใจจากเขายังไงเราก็ลองเป่าปากดูนะทีแรกเราไม่มีลูกหวีดแบบบ้านๆเราเป่าปากพอเป่าปากเหมือนเขาล่อนอยู่เนี่ยเขาก็เกิดความสนใจของเราพอเราเรียกเขาเข้าเรียกเขาเข้าเป่าปากพอเราเป่าปากเข้าปากเข้าเหมือนเขาสนใจเราสนใจเราเราเริ่มเอาอาหารมาโยนให้เขาโยนเขาโดยการใส่เสื้อสีเดิมมาให้เขาจำหรือใส่ชูชีพสีเดิมมาสีส้มสีแดงเนี่ยเขาก็เริ่มจำเราเข้าเขาเริ่มจำเราพอเรามาเรียกเขามาให้อาหารโยนให้เขาเห็นมีมาตัว2ตัวเขาก็เริ่มอพยพมามากเข้ามาเข้าตอนนี้น่าจะมีถึง500ตัวช่วงเนี้ยที่อันนี้มันก็ยังออกมาน้อยมันก็จะมีเกาะอยู่ตามยอดให้เราเห็นมันจะปนอยู่กับฝูงกาแต่เวลาเขานอนเขาจะไม่นอนปนกันนะครับกาฝั่งหนึ่งแล้วก็นกกระยางขาวฝั่งหนึ่งแล้วก็นกเหยี่ยวฝั่งหนึ่งมันจะพึ่งพาอาศัยกันก็จะอยู่เป็นเกาะไข่เกาะมันหรือว่าเขาสมบูรณ์แล้วเขามาอยู่เนี่ยเขาสร้างรังแล้วเริ่มสร้างรังแต่ก่อนเขาแค่มากินแล้วก็หายไปตอนนี้เราเหมือนเขามาออกลูกแล้วผมเคยจับลูกเขาได้ตัวหนึ่งเขามันอยู่ในรังเนาะเราเหมือนว่าเขาตกน้ำมาจับแล้วมาเลี้ยงไว้แล้วก็มาปล่อยคืนเขาทีแรกเขาก็หากินไม่เป็นผลท้ายแล้วก็เหมือนต้องไล่เขาให้ไปอยู่ธรรมชาติเราไม่อยากจะเลี้ยงเขาไว้ก็เชื่องนะเลี้ยงเชื่องแล้วก็พอมันก็มาลองเอามามาเกาะหัวเรือเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาไปช่องทางการติดต่อนะครับก็มีของเพจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยนะครับของ Facebook นะครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยแล้วก็ติดต่อมาทางประธานชุมชนคุณปีชาสรรเสริญได้นะครับหนังจะมีเบอร์โทรขึ้นไว้ในของเพจFacebook ของบ้านทะเลน้อยนะครับแล้วก็ทั้งเบอร์ติดต่อทางตัวผมเองก็มีนะครับก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0614605117นะครับก็เบอร์ผมเองครับเบอร์คุณอุดมนะครับติดต่อประสานงานมาเรื่องของการดูงานในชุมชนดูผักกระชับมาล่องเรือมาล่องแพนะครับมีทั้งเรือมีทั้งแพแล้วก็ชมวิถีอัตลักษณ์ของคนที่นี่นะครับหรือจะมาเป็นหมู่คณะมานอนโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านทะเลน้อยแล้วก็มีบริการนะครับคือมาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆมาได้มานั่งเรือแบบชาวบ้านนะครับออกไปหาปูหาปลาแล้วก็มากินอยู่ที่โฮมสเตย์เนี่ยเราสามารถทำอาหารกินได้เลยไปดูวิธีการปลูกผักกระชับของเขาครับคือในวันเดย์ทริปเนี่ยเราสามารถเที่ยวได้เลยในหนึ่งวันเนี่ยพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆพาลูกพาหลานมานะครับมาได้มาปลูกมากินมาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจริงๆนะครับชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยเรามีเพจของเขาท่องเที่ยวชุมชนให้เลขาก็ทำคือชุมบ้านทะเลน้อยระยองที่เรากดไปดูในเพจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองที่ก็จะมีแล้วก็อีกอย่างที่โปรโมทที่ว่าเราโปรโมทในภายในจังหวัดเนี่ยคือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานก็จัดขึ้นให้เราไปออกบูธบ้างให้เราไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็ให้ความสนใจเขาหน่วยงานที่เขาเชิญเราไปเนี่ยพอเราไปปั๊บก็เป็นที่รู้จักเขาก็ตามเราไปเรื่อยๆจนหลังๆก็เลยกลายเป็นว่าบ้านทะเลน้อยเลยเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นระดับประเทศนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะฮะ0818649086เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงที่โควิดเนี่ยช่วงที่ในยุคโควิดเนี่ยเราก็มีโปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่เว้นระยะห่างมีชัยชนะมีวัดอุณหภูมิมีเยลแจกให้ไปล้างมือแล้วก็ที่สุดก็คือเราผ่านมาตรฐานชาแล้วด้วยของชาหมู่บ้านเราเนี่ยเราได้มาตรฐานชาครับจากผู้นำชุมชนที่ริเริ่มชักชวนชาวบ้านให้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยการรวมกลุ่มอาชีพที่มีจุดขายเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่พอเพียงมาขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนโดยคนในชุมชนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกเกิดความรักความสามัคคีกลายเป็นความเข้มแข็งที่เกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านทะเลน้อยได้อย่างยั่งยืน